ครับวันนี้ไรเบตาก็ขอสวัสดีทุกท่านที่สนใจปลูกอะโวคาโดเพื่อการค้านะครับวันนี้ทางสวนก็ขอแนะนำอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่ปลูกไว้ในสวนนะครับก็คืออะโวคาโด A034 นะครับที่ทุกวันนี้เป็นที่นิยมกันทำหาการปลูกนะครับเป็นสายพันธุ์ของเวียดนามนะครับต้นนี้ก็ปลูกได้ประมาณเกือบจะ2ปีแล้วนะครับการเจริญเติบโตก็ไปเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่พุ่งเหมือนบูธ7นะครับทางสวนก็มีหลายต้นเหมือนกันต้นนี้ก็กำลังแทงยอดใหม่สวยๆนะครับแต่ดินในสวนไรบริตาจะมีคอนโดไส้เดือนเยอะนะครับก็ถือว่าดินอุดมสมบูรณ์นะครับก็วิธีก็คือถ้าจะให้รากเดือนก็หมักขี้วัวโคขุนเรียกว่าขี้ควายนะครับประมาณสักปีนะครับใส่กับแกบนะครับแกบดิบนะครับทิ้งไว้นานๆแล้วก็มาโรยรอบทรงพุ่มนะครับนะเพื่อกระตุ้นให้รากเดินนะครับแต่ทางสวนนี่ก็ใช้น้ำหมักนะครับน้ำหมักปลานะครับหมักไว้ประมาณปีกว่าหรือ2ปียิ่งดีนะครับใส่ประมาณสัก40ซีซีกับน้ำ10ลิตรนะครับแต่ว่าเวลาใส่นี่เราควรรดน้ำให้เปียกก่อนนะครับกลัวมันเค็มไปหรือวันที่ฝนตกนะครับวันที่ฝนตกนะครับก็จะต้นก็จะสวยงามมากนะครับแต่ว่าถ้าแมลงกัดใบนะครับอันนี้ก็ยังกัดอยู่นะครับผมก็จ้างร้านชายฉีดนะครับฉีดพวกอะบาแบคตินนะครับแต่ว่าก็อันตรายอยู่สารเคมีนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาดูอีกต้นที่ เสียบยอดในแปลงนะครับเอายอดจากต้นเมื่อกี้นี้ครับไปเสียบนะครับก็น่าปลูกนะครับอะโวคาโด034นะครับเห็นมีค้าว่าอร่อยนะครับเหนียวมันหนึบนะครับการเจริญเติบโตก็ดีนะครับทนร้อนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราปลูกก็ต้องรดน้ำบ้างนะครับอันนี้ก็ผมเสียบยอดในแปลงนะครับอันนี้ก็กำลังสวยนะครับผมพัดดูแผลนะครับแผลครับก็ประสานเร็วนะครับยอดพันธุ์แข็งแรงดีนะครับ034นะครับก็เสียบยอดไปเยอะนะครับปีหน้าถ้าสมบูรณ์อาจจะเห็นดอกให้เห็นนะครับอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้ผมเสียบ2ยอดนะครับกำลังสวยเหมือนกันนะครับ A034นะครับอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่ขดเก็บไว้นะครับก็จะพาไปดูถังหมักกับปลานะครับในคนที่สนใจทำนะครับผมก็ไปเอาปลา CP จากแม่ค้าที่เขาชำแหละแล้วก็เอาเกล็ดอะไรทิ้งไว้ในถังผมก็ไปขอมาหมักนะครับมีเครื่องในนะครับที่เขาไม่เอานะครับบางทีผมก็ไปขอซื้อมานะครับสกูลนะครับนี่ก็ข้างหน้าเป็นแทงน้ำนะครับผมก็ติดสปริงเกอร์นะครับขนาด 1/2 ภาษาบ้านเราเรียกว่า4หุ่นนะครับผมก็จะพาชมถังน้ำหมักนะครับอะโวคาโดชอบมากนะครับน้ำหมักผมก็มี3ถังนะครับถังนี้ก็เป็นผมก็ขอเชื้อพอโด2จากกรมที่ดินพัฒนาที่ดินเลยนะครับคนให้ดูนะครับพวกนี้ก็ใส่หัวเชื้อแล้วนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนที่สนใจก็ดูใน YouTube อะไรก็ได้วิธีหมักนะครับนะครับรายละเอียดผมคงไม่ได้บอกนะครับวิธีหมักแต่ว่านะครับก็ใส่ประมาณครึ่งขวดนี้นะครับกับน้ำ10ลิตรนะครับอันนี้ผลขวดน้ำอ้อยสดนะบางทีผมตวงนะครับแต่ว่าก่อนจะใส่ก็ต้องรดน้ำต้นอะโวให้เปียกก่อนแล้วฝนตกหลังฝนตกนะครับจะดีนะครับเพราะดินมันเปียกแล้วนะครับผมกลัวมันเค็มมากเกินไปนะครับก็มีฝาปิดนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรนะครับสอบถามมาได้นะครับ
็ยินดีให้ข้อมูลนะครับปีหน้าคิดว่าถ้าต้นตัวนั้นเดือนเมษาปีหน้าถ้าออกดอกก็จะอัพลงเฟซให้เพื่อนๆที่สนใจได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าอโวคาโดสูตร 3-4 เนี่ยทนเหมือนกันนะครับการเจริญเติบโตอาจจะไม่พุ่งนะครับไม่เหมือนบูธ 7 บูธ 8แต่ก็โอเคนะครับสังเกตว่าต้นไหนที่มันค่อยๆโตไปความมันในเนื้อก็จะดีนะครับแล้วค่อยๆโตนะครับนี่ยอดสวยมากนะครับแต่ว่าถ้าให้เราปล่อยให้แมงนะครับกัดยอดยิงการเจริญเติบโตมันก็ไม่ค่อยจะดีนะครับไม่ค่อยสมบูรณ์ครับผมก็จะรอดูว่าปีหน้านี่จะออกดอกไม้ต้นนี้นะครับถ้าออกดอกก็จะไว้ลูกสัก 4-5 ลูกให้เพื่อนที่สนใจนะครับได้ติดตามกันนะครับวันนี้ไรเบตาก็ขอเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับอะโวคาโด034นะครับไร่ก็อยู่ที่สกลนครนะครับอำเภอพนัสนิคมจังหวัดสกลนครนะครับเบอร์โทรไร่ก็0898419155นะครับ ID ก็ทัศน์ณรงค์นะครับก็สอบถามกันได้ก็ยินดีแบ่งปันข้อมูลนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ